ดยาไรจิงเกอร์โคก็เปลี่ยนกองใหม่บำรุงร่างกายของตันทศพรตาทิพย์0895103666บริษัทถังมิตรออโต้พาร์ทก็เป็นผู้นำด้านแบตรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตรคุณภาพเยี่ยมไทยประกันชีวิต022035550ไทยประกันชีวิตคิดเพียงข้างทุกชีวิตฟาดเทินครับเปิดหัวด้วยพิกัด160ปอนด์เป็นการชิงแชมป์แล้วก็เป็นการสนับสนุนของยาขยะตาหมาแดงนะครับของใหญ่ของยักษ์ครับวันนี้ปีใหม่จิตมังนนชื่อจริงว่าบุญชัยชัยโคตรชัยอุโคตรนะครับจากกาฬสินธุ์ผ่านสังเวียนเลื่อนมาแล้ว75ชนะ58แพ้17ลูกศิษย์ของคุณสมจิตแว่นแก้วหรือว่าจิตมังนนครับสู้กับทรงชัยศิษย์2พี่น้องสรานันท์กมลพันธ์นะครับจากนครราชสีมา120ครั้งชนะ100แพ้20ครั้งครับลูกศิษย์ของคุณพิมาชีธรรมาชีวะไปหายใจอยู่ต่างประเทศบ่อยๆครับคุณประสิทธิ์ครับครับการกลับมาสวมแองเกิลแล้วก็ขึ้นเวทีในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งของธงชัยศิษย์2พี่น้องนะครับนี่เป็นอดีตแชมป์รุ่น147ปอนด์ของสนามมวยเวทีมวยลุมพินีช่วงหลังนี่หายไปนานนะครับไปเดินสายต่างประเทศอย่างเดียวเลยครับเรียกง่ายๆก็คือไปโกยเงินเข้าประเทศครับมวยไทยนี่นำรายได้แต่ละปีแต่ละปีกับประเทศไทยนี่เยอะมากมวยพรเขียวกุ้งครับบนเวทีผู้ชี้ขาดแล้วก็ให้คะแนน3ท่านด้านล่างนะครับมีธวัชชัยทองฤทธิ์วุฒิรังรองอนุสรแล้วก็พิจิตรพร้อมคงครับปีใหม่จิตเมืองนนท์แฟนศึกเจ้ามวยไทยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับก่อนหน้านี้เคยชกมวยรอบอีซูซูนะครั้งที่ผ่านมาเองคุณเชื่อชัยครับวันนี้เรียนแฟนๆหน้าจอช่อง3ครับห้ามกระพริบตาด้วยประการทั้งปวงครับเพราะว่า3คู่ที่ได้ชมอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นของใหญ่ของยักษ์ทั้งสิ้นครับ160 140 154คู่นี้มีเข็มขัดแชมเปี้ยนนะครับเป็นการแชมเปี้ยนศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามรอบน้อยรุ่น160ปอนด์ครับได้รับการสนับสนุนจากหมาแดงเป็นเดิมพันครับเมื่อสักครู่นั้นแถลงข่าวยืนยันไปแล้วนะครับปีนี้มีโครงการจัดชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ของหมาแดงนี่12รุ่น12เส้นนะครับมีเข็มขัดอย่างเดียวไม่ได้คุณประสิทธิ์ใครได้คาดเข็มขัดนี่อีก 50,000 ตามมาครับแม่ถือว่าเป็นของชอบเลยครับเอาละครับบนเวทีตอนนี้นี่อยู่ในช่วงท้ายของยกแรกพอหอมปากของคอแล้วครับมุมแดงครับคุณอ้วนเมืองนนท์ครับทีมงานผู้ช่วยของศึกจิตเมืองนนท์มาด้วยตัวเองเลยครับด้านมุมน้ำเงินครับเสียทิมครับเสียทิมที่มาที่ทำมาชีวะครับนายใหญ่สิทธิ์สองพี่น้องก็มาเช่นเดียวกันหูซ้ายพลาดโดยประการทั้งปวงครับเมนูมื้อเที่ยงของใหญ่ของยักษ์ล้มดังบรรยากาศก็ยังคึกคักครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแน่นทุกวันเสาร์นะครับเที่ยง15คุณเถลิงอยู่บำรุงคุณพจนคุณธีรยุทธคุณสุดใจคุณไพบูลย์ช่วยกันสร้างสรรค์ครับพักสักครู่ครับหมดยกแรกพักจมโฆษณาแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาพัดลมเบนผู้นำสินค้าการเกษตรต้องเบนเท่านั้นติดต่อตัวแทนหมายได้ทั่วประเทศครับ02-115-5000สมุนไพรจีบำรุงร่างกายกิ่วเจ้งกู่เจ้งเกี่ยวหลังเรื่องกู่เจ้งต้องกิ่วเจ้ง02-688-2324ยังบองกระเสือทาทุกเมื่อเพื่อบรรเทาแค่บรรเทาการปวดเมื่อกล้ามเนื้ออาการปวดบวมอักเสบอันเนื่องมาจากแมลงกัดต่อยและยาน้ำมันกวางลุงครับหยดเดียวจบชื่นบรรเทาอาการไข้หมุนเบี่ยงเนื้อสัตว์ดาน้ำมันกวางลุงหยดเดียวจบชื่นไปตามจำยกสองครับมาดูกันต่อนะครับยกที่2คู่แรกปีใหม่กินมังนนท์เป็นเกมสีแดงครับธงชัยสิทธิ์สองพี่น้องน้ำเงินบางกว่าเล็กกว่าเดินเข้าหานะครับเกาะแล้วครับธงชัยเกาะแล้วต้องเด้งเกาะแล้วต้องตีนะครับทางด้านของปีใหม่ไฟที่ผ่านมาแพ้ยอดพยัคฆ์ในรายการศึกยอดมวยไทยเวทีมวยสยามออกต่อยอย่างเงี้ยเอาเลยครับแรกแล้วคุณยาชายเปิดเกมแรกแล้วครับทีต่อทีดอกต่อดอกเลยนะครับสีสันอลังการนะครับเรื่องของความดุดันมวยใหญ่ๆเตะต่อยออกอาวุธนี่รุนแรงทีมงานของ12พี่น้องสั่งให้ลุยแล้วครับเล่นจังหวะฝีมืออาจจะลำบากครับหันหน้าขาท่อนซ้ายล่างชนแล้วครับธงชัยเอาละครับล็อกได้แล้วธงชัย12พี่น้องที่ผ่านมาต้องบอกว่าผ่านการชกในรายการใหญ่ๆไปเยอะเลยครับปัจจุบันเป็นหนึ่งในสมาชิกของค่ายมวย12พี่น้องที่มีทั้งเข้มมีทั้งสิทธิชัยแล้วก็มีมวยดังๆอีกหลายต่อหลายคนครับธงชัย
ค่อยๆขยับคูเข้าหาก็หลอกยังมาแรกเนี่ยครับปัดตัดลำตัวเป็นเป้าใหญ่ไปก่อนครับแม่มีป้ายหน้ามีดันหน้าแล้วโอ้โหตีหน้าขาครับโดนบ่อยๆซ้อไปเรื่อยๆนี่เพชรพันยอดพกจ้ำได้ตีซ้ายนะแล้วก็สายตาคูเข้าไปขวางหน้าดันแทงมีใหม่ขวางหน้านะครับเอาละครับไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวเกรงศักดิ์ศรีครับจะพูดกันบอกว่าธงชัยที่ผ่านมานั้นผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะกว่าแต่ว่ามาถึงนาทีนี้ชั่วโมงนี้ปีใหม่ไม่กลัวเหมือนกันครับต้องอาศัยความใหญ่ความยาวของปีใหม่ให้เกิดประโยชน์นะครับเริ่มเข้มข้นแล้วครับเกมคู่นี้ไปคว้าเข็มขัดได้ก็มี 50,000 เอาแทงมีศอกสับธงชัยต่อแล้วครับเด้งไม่เด้งโหนไม่โหนบินไม่บินครับยังเหนียวอยู่ทางด้านของปีใหม่โดนไปหลายฉากแล้วนะครับแต่ว่ายังเปิดแผลแตกไม่ได้ทางด้านของธงชัยมีเส้นที่9ครับเดี๋ยวต่อไปเส้นที่10ยังเหลืออีก2เส้นนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเติมเบอร์ถือตู้เติมวันนี้นะครับเริ่มต้นที่10บาทรุ่นรับจักรยานยนต์ Honda Summer X เดือนละ 3,000 ฟรีครับใช้บุญเติมตู้เติมเงินออนไลน์เครื่องยนต์ดีเซลนี้โนต้ากับพี่โนต้าผู้นำด้านเครื่องยนต์การเกษตรพี่โนต้า0899007779บริษัทนวพัฒน์สิอุตสาหกรรมสลับบริยมกัดผู้ผลิตท่อ PVC ตลาดชานน้ำมันเครื่องรถแจ็คเกอร์สูตรใหม่แรงกว่าทงกว่าจากปตท.และมีพ่นกล้องรถยนต์ TOA คูลูม่าพ่นง่ายกดมิดเอามาให้เหลืองตัวหาซื้อได้ที่ร้านตัวงานจำหน่ายสีพ่นสีส้มสีพ่นซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศไปตามจมยกต่อไปเอาละครับเดินทางมาถึงยกที่3ขึ้นทางของการแข่งขันถ้าหากมีนับมีน็อกนะครับฮีโนต้ามอบรางวัลพิเศษให้ 10,000 พร้อมเครื่องยนต์บินเซ็นนะครับฮีโนต้ารุ่นใหม่ EAZ สีส้มดำเครื่องยนต์เกษตรต้องฮีโนต้ารับประกันโดยเสี่ยโอรานครับก็ถ้ามีนับมีน็อกยกนี้นะครับรางวัลพิเศษมีให้ครับลุยแล้วครับโอ้โหธงชัยเอาครับปีใหม่ก็เริ่มจะจ่ายคืนบ้างครับเรื่องทางครับมีศอกสับมีหมัดสวนเอาแล้วครับไม่ต้องเถาหัวนานครับผู้นี้โอ้โหต้องบอกว่าปีใหม่สู้ยิบตาเลยครับมาไฟนี้ครับสู้ยิบตาเลยครับต้องการเข็มขัดแชมเปี้ยนอีกเส้นเหมือนกันครับที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นปีใหม่ก็เคยเป็นแชมป์มาแล้วนะครับโอ้โหของดีเลยครับผู้นี้ด้านล่างมีทั้งอ้วนกิจเมืองนนท์กุหลาบขาวเอาละครับน้อยเมืองนนท์ฝั่งน้ำเงินนี่เต็มเกียรติเต็มค่ายเหมือนกันปิดค่ายไปเลยครับชิด2พี่น้องมาเชียร์เพื่อนร่วมค่ายปี2เอาละครับได้ดูดีแล้วครับแฟนๆครับโอ้โหดูครับปีใหม่บรรยากาศภายในเวทีมวยสยามบ้านน้อยแห่งนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าเอาละครับเสียงเฮนี่มาเป็นระลอกแล้วครับไม่มีใครดีใครธงชัยเปิ้ล2 3เลยครับเป็นของชอบโอ้โหต่างคนต่างสับครับโดนกันคนละทีถ้าเป็นสีพายของทัพเอเชียนเกมต้องถ่ายรูปร่วมกันใครจะเฉือนเข้าไปเอาล่ะครับอาวุธนั้นใกล้เคียงเอาทันลมแล้วครับทางด้านธงชัยทันลมแล้วครับเปิดเกมทันลมแต่ปีใหม่ยังสู้อยู่ครับไม่ทิ้งไม่ได้ง่ายต้องบอกว่าเวทีสะเทือนไปเวทีมวยสยามบ้านน้อยของใหญ่ของยักษ์โอ้โหระเบิดเถื่อนนะครับมีเหมือนกันทุกอย่างหมัดเท้าเข่าศอกครับตอนนี้อยู่ที่หัวจิตหัวใจอย่างเดียวเท่านั้นครับกรรมการโดยพรแยกออกมานะครับศอกกัดใส่วงในขวาหน้าดันแทงเอาโดนศอกขวาไหวไม่ไหวพี่ใหม่ทำท่าจะรอทำท่าจะอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่แม่ซุกหัวไว้ก่อนซุกหัวไว้ก่อนครับยังอยู่ครับโอ้โหหมดยกเดี๋ยวกลับมาตามมาตรฐานคุณภาพระดับผู้นำและลูกอย่างลูกยนต์ตองหนึ่งที่หนึ่งของโรงพยาบาลโดยประกอบออโต้พาร์ทอาหารนกกรงเขาจุกสมาร์ทฮาร์ดก็มี3ส่วนให้เลือกส่วนนกแข่งกล้วยหินมีพยังขยันริกส่วนเพิ่มพลังขยันร้องและส่วนเพิ่มภูมิต้านทานหาซื้อได้ที่ร้านขายอาหารจัดเลี้ยงทั่วไปนะครับยาต้าจอมทองท้องอืดปวดท้องขับลมช้ายาต้าจอมทองและแผ่นยิบล็อกจากบริษัทยิบซ้ำผู้ประกอบผู้นำระบบผนังและฝ้าเพดานยิบซ้ำติดตามชมยกสี่ครับ
ชมรมอาจารย์เก่าโรงเรียนอุดมศึกษานะครับชมรมอาจารย์เก่าโรงเรียนอุดมศึกษาจะมีพิธีถวายอาหารเพลพระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอาจารย์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับในวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมครับเวลา 8:00 น.ณห้องเกียรติยศตึก2โรงเรียนอุดมศึกษาพญาไทครับผู้ที่จะไปร่วมงานติดต่ออาจารย์ทองใบอติชาติพงศ์ประธานชมรมได้เลยนะครับว่ากันต่อนะครับปลายยกที่ผ่านมาแม่จัดหนักเลยครับทางด้านของธงชัยทั้งสับทั้งแทงกวนเมืองนนท์ชูกำปั้นไม่ใช่ฉีดยานะคุณประสิทธิ์สั่งให้ต่อยแล้วครับแฟนๆอาจจะเอ๊ะธงชัยหายไปไหนนานเบียดไปเบียดมาร่างกายจะไหวหรือเปล่าคุณประสิทธิ์แต่ว่าไปหายใจอยู่ต่างประเทศนะครับแต่ว่ามวยไทยอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอาละครับตามกันต่อครับยก4แล้วก็ยก5ผ่านนาทีวิกฤตมาได้แล้วทางด้านของปีใหม่แม่ธงชัยนั้นในยกที่ผ่านมาการจะเอาน็อคภายใน3ยกเอารางวัลพิเศษจากพี่โนต้าแต่ว่าไม่สำเร็จตามต่อครับยก4ยก5บางทีบางครั้งตอกประตูปิดฝาลงไปแล้วยังฟื้นขึ้นมาได้เอาละครับโอ้แต่ว่าลูกทีบลูกแทงของธงชัยอ้าวปีใหม่ขยันขยันขยันต้องขยันก้าวไปไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเป็นไปได้หมดทุกอย่างบนเวทีปีใหม่มาแล้วครับขึ้นแล้วสถานการณ์วุ่นวายขึ้นมาอีกครั้งนึงครับทะเลเริ่มจะมีขึ้นอีกแล้วครับนะครับเปิดนะครับก๊อก3มาแล้วครับปีใหม่อ้าวธงชัยลุ้นถึงดีกาอีกคู่หนึ่ง5ยกนะครับพี่ใหม่ยกที่4ครับผ่านครึ่งทางมาแล้วพี่ใหม่ธงชัยทำท่าจะเชือกช้าไปบ้างครับโดนขยี้บ่อยๆระบบหายใจช่างยังมีปัญหาเหมือนกันแล้วครับไปไหนดีครับจะไปไหนดีเวทีครับบอยคอนแก้เข้ามาอยู่ในช่วงท้ายๆครับของยกที่4พี่ใหม่แค่ขวาลำตัวมาตามต่อยกสุดท้ายครับชิงดำสู้กันวีว่าพาเลทครับอักษรฐานในความบันเทิงและภาคของถนนสุขาภิบาลร่างกำแหง100ตั้งพยาตราใบหอมผู้ผลิตยาบรรเทาลิซูดองวานหนักตาใบหอมมีทั้งทีริเบตและแคปซูล CT ตัดเร็วตันใจทุกบ้านปลอดภัยช่างยกให้เป็นอันดับ1ต้อง CT สินค้าดีมีมาตรฐานบก.และ ISO สามารถหาซื้อได้ตามร้านตัวในจำหน่ายทั่วประเทศครับแล้วเมล็ดกำมือ A16 เที่ยมันกินอร่อยวางยามาตามร้านเทเวนต์อีเลฟเว่นใกล้บ้านท่านทุกแห่งเมล็ดกำมือต้อง M16 ครับวันนี้ศิลปินดาราช่อง3นะครับจะมาทักกับสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดที่สนามกีฬาทบแดดลมลงตกเย็นนี้ครับไปเจอกันที่นั่นเอาละครับไปที่บนเวทียกสุดท้ายของคู่แรกครับเป็นการแชมเปี้ยนสุดเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามมอบน้อยสนับสนุนโดยมอสหมาแดงนะครับ160 ปอนด์เป็นเดิมพันปีใหม่กับธงชัยครับต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของการต่อสู้ครับพิกกันฝุ่นตลบเลยครับแล้วครับล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งเอาละครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้กับเวลาที่เหลืออยู่บนเวทีอีก2นาทีเต็มๆครับร่างกายดีจิตใจดีหัวใจต้องแข็งแกร่งด้วยครับมวยไทยก็สำคัญเสียงเชียร์ก็มีเสน่ห์ครับนั่นแหละครับปีใหม่มีหลายก๊อกธงชัยจะมีหลายก๊อกเหมือนปีใหม่หรือไม่3กับ4นี่ต้องบอกว่าหนังคนละม้วนเลยครับอย่าลืมว่าเวทีมวยสยามออมน้อยนั้นต่อยกลางวันนะครับเที่ยง15การฟิตซ้อมปรับเปลี่ยนเวลาหรือเปล่าระบบหายใจเป็นอย่างไรโอ้โหในรอบเดือนที่ผ่านมานี่ภาษามวยก็บอกฝุ่นตลบคุณสิครับสุดยอดมวยไทยกลับมาสู่เกมของตัวเองได้ชนะของปีใหม่เอาละครับคุณรูปมวยครับปีใหม่จินเมืองนนท์แม่ยังไงก็ขาใจกันแน่นะครับคู่นี้น่าจะมีภาค2ครับโอ้โหเย็บแล้วก็ทีมนะครับลูกศิษย์ของคุณสมจิตแว่นแก้วค่ายมวยยอดเยี่ยมของวงการมวยปีที่ผ่านมาแล้วก็ยอดมวยไทยอยู่กับค่ายนี้นะครับ
ผลงานของพันพยักษ์อีกนิดเดียวครับแฟนๆครับเดี๋ยวลุ้นด้านล่างกรรมการ3ท่านอ้าว2ล้มแล้ว2ล้มแล้ว2ล้มแล้วหัวตูหัวบาดจริงๆครับคู่นี้รักพี่เสียดายน้องอ้าวๆๆเอาละครับกรรมการไม่พอเดี๋ยวรุ่นกดครับนับถอยหลังได้เลยครับเพื่อสุดท้ายนะครับหมดยกสุดท้ายครับการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับรอการตัดสินอย่างเป็นทางการเพราะว่าคู่นี้เป็นมวยชิงแชมป์นะครับคะแนนนั้นเป็นยกรอกรรมการด้านล่างนะครับรวบรวมคะแนนก่อนครับรอสักครู่เดียวครับไปดูไฮไลท์ก่อนนะครับภาพรวมๆจากช็อตเด็ดของช่อง3ครับนี่ครับโรมรันพันตูไงตกจนต้นนะครับแล้วก็ต่อยสนุกมากครับนี่เป็นช่วงไฮไลท์ยก3ครับปลายยก3นี่ไล่ยำเลยครับทางด้านของธงชัยดูครับต่างคนต่างสับแม่ยก4นี่ออกมาเป็นอีกช็อตนึงครับอันนี้เป็นช่วงปลายๆดูครับหักล้มไปล้มมาเดี๋ยวจะมีกับการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็อีก 50,000 จากผลิตภัณฑ์ยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงแล้วก็เข็มขัดเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับมีสักขีพยานด้วยนะครับวันนี้คุณน้อยจากนิตยสารแชมป์แล้วก็สายันจากมวยตู้ครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเวลานี้รอสักครู่หนึ่งเพราะว่าคะแนนยังไม่มานะครับรออีกนิดหนึ่งมวยคู่นี้ต้องยอมรับว่าต่อยกันมันแล้วก็สนุกมากนะครับปีใหม่กับธงชัยคะแนนก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์ให้แดง48น้ำเงิน48กรรมการธันวุฒิรังรองอนุสรให้แดง49น้ำเงิน48กรรมการพิจิตรพรมพงษ์ให้แดง49น้ำเงิน48ท่านว่าฝ่ายแดงนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณพจน์อุลมาธรประธานบริหารบริษัทบอสบ็อกซิ่ง 2,000 จำกัดจะได้ให้เกียรติมอบเข็มขัดแชมป์ให้กับทางปีใหม่ครับไปคาดขัดก่อนครับนี่นะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับนี่นะครับคุณพจน์อุลมาธรนะครับประธานบริหารบริษัทบอสบ็อกซิ่ง 2,000 จำกัดคาดเข็มขัดก่อนนะครับเข็มขัดแชมป์ในรุ่นซูเปอร์เวลเทอร์เวทนะครับในน้ำหนัก160ปอนด์และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณสำรวยแสงตะวันนี่นะครับคุณพจน์อุลปทรนะครับประธานบริหารบริษัทบอสบ็อกซิ่ง 2,000 จำกัดในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณสำรวยแสงตะวันผู้จัดการร้านสอทวีทรัพย์เคมีเกษตรอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะครับผู้แทนของบริษัทปอเคมีเทคจำกัดมอบรางวัลก่อนนะครับ 50,000 นี่พร้อมทั้งโล่รางวัลแชมป์ให้กับนักมวยด้วยนี่นะครับแชมเปี้ยนของมวยหมาแดงแล้วก็เวทีมวยสยามอ้อมน้อยในวันนี้ในรุ่นซูเปอร์เวลเทอร์เวท160ปอนด์บนเวทีเลยครับ